ว้าวตะลึงค่ะชุดไทยสวยมากชุดแฟนซีก็มีสวัสดีค่ะเพื่อนที่น่ารักทุกคนวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆไปดูร้านประจำที่แม่ก้อยเช่าชุดไปงานบวชงานแต่งหรืองานเชียร์ลีดเดอร์งานประกวดนางงามต่างๆนะคะใครมองหาที่เช่าชุดไทยชุดวิวางานบวชงานแต่งไม่ควรพลาดแม่ก้อยขอเปิดภาพด้วยน้องกิ๋วเลยนะคะน้องกิ๋วมาประกวดชุดไทยราชการที่5นะคะวันนี้ประกวดเต็มงานมากๆประกวดทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กค่ะส่วนแม่ก้อยก็มาไม่ได้มาประกวดนะคะมาเป็นกำลังใจให้น้องกิ๋วค่ะทุกคนค่ะขอบอกว่าชุดไทยนี่ต้องเป็นที่หนึ่งในโลกจริงค่ะชุดไทยของเราสวยมากตัดมาที่บรรยากาศภายในร้านเลยนะคะนี่คือร้านไทยชดาอยู่ที่อำเภอบ้านเข้านะคะจังหวัดชัยภูมิค่ะก็จะเป็นร้านประจำที่แม่ก้อยมาเช่านะคะราคาชุดไม่แพงค่ะ200 300 400 500จนถึงแบบชุดอลังการแบบเพอร์เฟคนะคะแบบเป็น 1,000 2,000 3,000 มีนะคะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนสไตล์ไหนเนาะแต่วันนี้มาน้องกิ๋วมาดูชุดไทยราชการที่5นะคะตอนแรกก็ลองชุดธรรมดาก่อนทุกคนทางร้านก็เลยแนะนำอีกชุดนึงค่ะทุกคนก็เลยได้นะนี่พี่โกกิก็มาร้านใหญ่มากค่ะงานแต่งงานบวชมาได้นะคะเขารับแบบจัดพรีวิดดิ้งแบบครบวงจรเลยค่ะทุกคนค่ะร้านไทยชดาค่ะอยู่ที่บ้านเข้าหนานี่พี่เสื้อสีชมพูค่ะเป็นเจ้าของร้านค่ะทุกคนก็เลยเลือกชุดนี้มาให้น้องกิ๋วนะเป็นชุดผ้าใหม่ค่ะเป็นผ้าใหม่แบบเข้าตัวเป็นชุดไทยราชการที่5นะคะนี่ก็มาดูก่อนแนะนำว่าเพื่อนๆที่จะมาเช่าชุดควรมาดูชุดก่อนนะคะเพื่อว่ามาลองแล้วบางคนก็ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เหมือนกันเนาะทางร้านจะให้ลองชุดก่อนนะคะหลวมไปใหญ่ไปแคบไปทางร้านจะเย็บให้ใหม่หมดเลยค่ะคือเย็บเข้าเอวเข้าสะโพกอะไรอย่างงี้เนาะเพื่อนๆต้องมาลองชุดนะคะเราจะได้มาเซตว่าจะแต่งหน้าทำผมยังไงนะคะทางร้านจะแนะนำให้อย่างดีมากๆค่ะทุกคนค่ะนี่ป้ากุ้งก็มาช่วยด้วยค่ะทุกคนเป็นไงคะชอบไหมชุดนี้ทุกคนชอบไหมโอ้แม่ก้อยว่าสวยมากคือธีมที่แม่ก้อยคิดมาน่ะเป็นอยากได้โจงกระเบนอ่ะโจงกระเบนเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วนะคะนี่สวยไหมทุกคนให้คะแนนด้วยนะชอบนะคะนี่คือแม่ก้อยจะบอกว่าเวลาเราไปเลือกชุดนะเลือกเองนะคะเพื่อนๆ เลือกเองอาจจะไม่สวยนะถามทางร้านน้องๆเขาก็จะมาแนะนำให้เราอ่ะใส่ผ้าสะพายข้างอย่างนี้ดีไหมนะเอาไม่สวยไม่เข้ากันนะคะเจ้าของร้านก็จะบอกเอาอีกตัวหนึ่งมาอู้พอเอาแบบผ้าแบบพัดข้างเนาะคือแต่งสไตล์ราชการที่5นะคะวันนี้จะไปประกวดชุดไทยราชการที่5น้องกิ๋วประกวดรุ่นเล็กนะคะทุกคนนะนี่เห็นไหมคะก็จะมีสายอุปะสายคล้องคออะไรใส่สังวานอะไรครบชุดเลยพี่เจ้าของร้านน่ารักมากทุกคนค่ะไปคุยกับพี่เขาได้เลยราคาชุดไม่แรงทุกคนคือสมัยนี้ถ้าไปซื้อไม่ก็ว่าแพงกว่านะคะส่วนตัวนะถ้าเช่านะคะจะดีกว่าแล้วก็จะได้แบบที่ถูกใจแล้วก็ทันสมัยไหมครบเครื่องไหมทางร้านเขาจะจัดให้เราเพราะว่าทางร้านเขาจะแบบว่าประกวดนางงามเวทีต่างๆหรือจัดงานบุญงานกุศลงานพรีวิดดิ้งอ่ะเขาจัดบ่อยแล้วไงเขาก็จะรู้ว่าเขาจะจัดแบบไหนให้เราถึงจะสวยนะคะก็ขอขอบคุณทางร้านมากเจ้าของร้านน่ารักสุดๆนะคะดูชุดนี้ให้น้องกิ๋วนี่ยิ้มหวานกันไปเลยนะคะทุกคนพี่ที่ช่วยแต่งตัวให้ก็น่ารักก็จะจัดชุดมานี่ตอนแรกเนี่ยต้มหูก็จะใหญ่กว่านี้ก็ไม่เหมาะ ก็เลยเป็นต้มหูเล็กๆอย่างที่เห็นนะทุกคนนะเนี่ยก็จะดูน้องน่ารักมากจัดมาให้ชุดส่วนน้องกิ๋วค่ะเป็นไงนะคะยิ้มแฉ่งเลยค่ะจะเป็นยังไงอ่ะยิ้มเลยนะคะทุกคนพี่ๆเขาดูแลให้อย่างดีค่ะทุกคนเนาะเราก็จะดูว่าขาดเหลืออะไรใส่ยังไงนะคะทุกคนนี่พี่เจ้าของร้านก็มาดูให้บ่อยชอบ นี่เห็นครับคุณผู้ชมไหมสวยนะเนี่ยนะทางร้านก็จะบอกว่าต้องใส่อะไรยังไงนะคะน่ารักไหมชอบไหมสีน้ำเงินแต่ส่วนตัวชอบสีน้ำเงินนะคะทุกคนนี่สวยจริงสวยจริงค่ะทุกคนแล้วก็จะมีเสื้อมีจูงกระเบนมีผ้าพาดข้างมีสายสร้อยอันนี้แล้วก็สอนเดินให้ด้วยนะคะทุกคนพี่เขาก็จะถามเราว่าไปงานอะไรคะโชว์ตัวเฉยๆหรือไปประกวดนะพี่เขาก็จะแนะนำให้เราด้วยว่าเดินยังไงจะเดินสวยเดินประกวดอะไรอย่างนี้นะครบเครื่องมากแนะนำเลยนะคะเป็นร้านที่แม่ก้อยมาทุกครั้ง
ในรัศมีจังหวัดเชียงภูมิเนี่ยโอเคเลยทุกคนเนี่ยนะก่อนถ้าใครไม่สะดวกที่จะมาแต่งหน้าหรือจะไปแต่งตัวที่บ้านนะพี่เขาจะเนี่ยมาเซ็ตทำผมนะหรือจะใส่ปิ่นปักผมอย่างนี้นะคะหรือจะใส่แบบไหนแบบนี้เนี่ยเราจะค่อยๆเทสแบบว่าเทสแบบเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับให้เข้ากับชุดให้ดูดีให้ดูสวยเพื่อนๆต้องบอกเขานะคะเวลาเราไปร้านอ่ะจะไปประกวดหรือไปเดินเฉยๆนะคะทางร้านเขาอ่ะจะจัดชุดดีๆให้เราเลยทุกคนถ้าเขาไปลูกเราจะไปประกวดอย่างเงี้ยเนาะทางร้านเขาก็อยากแบบว่าพรีเซนต์ทางร้านเนาะเขาก็จะจัดชุดดีๆเจ๋งๆแบบว่าคือให้มันเข้าชุดกันอ่ะทุกคนให้เราเลยนะต้องบอกเขานะคะไปเดินเฉยๆหรือไปเดินถือป้ายหรือไปทำอะไรคะต้องบอกทางร้านจะช่วยเซอร์วิสเราดีมากๆอันน้องกิ๊วก็ขืนเป็นไงคะทุกคนนี่ชอบไหมคะบอกจริงแนะนำเลยแนะนำคือมาทุกครั้งพี่ไกด์พี่โกกิน้องกิ๊วมาร้านนี้กันหมดเลยทุกคนสวยมากนี่ร้านใหญ่มากค่ะทุกคนงานบุญงานกุศลงานอะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยอันนี้คือมอนนะมีมอนด้วยมีมอนไอหัวเทินหัวคนเนี่ยเราเรียกว่ามอนแล้วก็มีเป็นมงกุฎเราก็จะมาพี่เขาจะมาเทียบอย่างเงี้ยเหมาะไหมเพราะว่าเป็นว่าแม่ก้อยเนี่ยจะไปแต่งตัวให้ลูกที่บ้านนะคะทุกคนนะส่วนแม่ก้อยก็คือทางโรงเรียนแล้วก็บอกว่าคุณแม่ขาขอแบบว่าให้คุณแม่มาเนี่ยให้ตีมเข้ากับลูกนะอ้าวแม่ก้อยก็เลยต้องได้จับนะคะนี่จูงกระเบนนะคะสงสัยแม่ก้อยจะเป็นยังไงคะ นี่ค่ะก็มีคือลูกแต่งอย่างนี้คุณแม่ก็แต่งด้วยนะคะให้มันเข้าตีมกันเพราะว่าไปเป็นกำลังใจให้ลูกที่เวทีด้วยเนาะแม่ก้อยก็แต่งสีชมพูนะคะพี่ทางร้านบอกว่าคุณแม่ขาสีนี่ต้องออกจืดๆนะคะอย่าแบบว่าอย่าสีเด่นกว่าลูกนะคะอย่าไปแย่งสีลูกนะคะพี่เจ้าของร้านพูดแม่ก้อยก็อมยิ้มเลยขอบคุณค่ะเข้าใจก็สีแม่ก้อยก็จะเป็นชมพูอ่อนๆนะคะทุกคนค่ะก็มีผ้าพันข้างสไตล์ราชการที่5นะคะก็จะเป็นชุดไทยที่สวยมากทุกคนอาจจะแบบว่าดูย้อนยุคไปแล้วแต่เขาบอกว่าใส่แล้วสวยจริงทุกคนใครใส่แล้วสวยมากทุกคนนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นแบบมีถุงน่องมีจูงกระเบนนะคะเข้าเอวเข้าเนื้อเข้าตัวแบบนี้ส่วนพี่โกกิก็ลองชุดเหมือนกันนะคะทุกคนพี่โกกิใส่ชุดไทยนะคะเป็นชุดเขาเรียกอะไรชุดไทยจักรีโซนนี้จะเป็นโซนเจ้าบ่าวเจ้าสาวชุดแบบตักบาตรตอนเช้านะคะทุกคนนี่พี่โกกิก็เดินเทสให้เราดูเลยสวยไหมทุกคนสวยไหมชุดสีเขียวสวยมากงานจะละเอียดนะคะงานปักเหลื่อมปักมุกละเอียดค่ะไม่พังไม่เยินนะคะเพราะว่าทางร้านนี่ที่เชยภูมิจะมาเช่าชุดพี่เขาดีมากทุกคนดูสวยทุกชุดทุกคนใครเห็นแล้วอยากแต่งงานใหม่ยกมือขึ้นนี่ชุดแฟนซีทางนี้จะเป็นชุดแฟนซีเห็นไหมคะเนี่ยชุดแฟนซีคืออะไรแม่คือถือกระทาเป็นชีลีดเดอร์ถือป้ายเปิดงานเปิดตัวโอ้โหชุดไทยอย่างเงี้ยเอว เห็นเอวเห็นไหล่อย่างเงี้ยนะคะอลังการค่ะเดี๋ยวนี้เป็นคือทุกงานอ่ะก็จะมาเช่าเย้แม่ก้อยได้ชุดแล้วนะคะใครอยากมาก็มากันนะร้านไทยชดาค่ะนี่ตามป้ายอย่างเงี้ยเลยเสร็จแล้วนี่แม่ก้อยก็มาเทสนะนี่เตรียมมาถ่ายรูปสวยๆกันก่อนถ่ายรูปสวยๆก่อนจะไปเวทีประกวดของน้องกิ๋วนะนี่เราไปประกวดเป็นตัวแทนของโรงเรียนศรีเทพบาลนะคะขอบคุณทางโรงเรียนศรีเทพบาลมากนะคะให้น้องกิ๋วมาประกวดในครั้งนี้นะคะนี่คุณแม่ก้อยก็มาด้วยบูธข้างหลังเป็นบูธของโรงเรียนศรีเทพค่ะจัดได้สวยมากทีมราชการที่5สุดๆสวยมากผลนะคะของการประกวดครั้งนี้น้องกิ๋วได้ที่2นะคะขอบคุณโรงเรียนศรีเทพมากๆขอบคุณกรรมการทุกคนนะคะบ๊ายบายแม่ก้อยไปก่อนนะคะทุกคน